คนอีสานเขาเรียกว่าจะผ่าทางหัวควยครับสวัสดีครับอยู่กับผมเดอะแม็กปูนด่วนครับสำหรับทริปนี้จะพาไปบรรทุกน้ำครับเอาน้ำมาอาบครับเอาน้ำบาดาลที่สวนยางนะครับป่านี้ก็ใช่นะครับของเดอะแม็กปูนด่วนครับป่านี้9ไร่3งานครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาดูทางหัวควยครับทำไมถึงเรียกว่าทางหัวควยครับเดี๋ยวดูกันเลยครับเลี้ยวซ้ายครับตรงมุมต้นสักนี่แหละครับวันนี้เราก็อยู่กับคนสวนนะครับคนเฝ้าสวนครับนายห้อยครับดูครับทางหัวควยไหมครับโอ้ยบ่เฮ็ดบ่สั่งอย่างนี้หรอน้องเอ้ยข้าสันบ่กล้าเงินแสนบ่ไหวดอกโอ้ยนั่นเว้ยถือมาใส่งานโอ้ยทางหัวควยเลยตอนนี้ถ้ายานมันมุนกับคือบ่จอดปากเขาจอดไว้โซ่ลมป้ามันส้นทางแน่ๆเนี่ยส้นมันส้นเลยโอ้โหวนห้าห้าหัวไปอีกทั้งหักเบิ่งทางครับพี่น้องกันส้นที่บ่หลุดบ่โบกข้างหน้ากันนะดักละโอ้ยเที่ยวนี้กันส้นหักแท้ไปขุดลงยังหน่อยเลยมันจะได้คลิปเด็ดได้เนี่ยโอ้ยโอ้ยรอดีบ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 รอหลังนี่แล้วมองนี่แล้วโบกง่ายเนี่ยไปเบิ่งกว่ามันสิยากเนี่ยเออตำตึ้งนะนั่นโอ้ยโอ้ยว่าโฟวินมาเนี่ยเดี๋ยวมาไปโอ้ยมาติดไหมเอ้าว่าหันลูกมาพ่อไปบ่ทางเขานั่นนะจุดนี้มันเป็นหลุมตักอักแน่มันเป็นหลุมก็ยังหลุมคอนจีดเนี่ยคอนจีดเออถ้าหลุมล่างลาดยางนี่บ่แข็งกันวะอือถึงหลุมลาดยางกับตัวลายคือกันหลุมลาดยางนี่ก็ยางบวมเลยละต้มลงไปเนี่ยอันนี้บ่มีปัญหาแต่ว่าหลุมดินมันสโลปใครก็เล่านี่ยักหน่อยเล่านี่บ่แม่นอันนั้นนี่แหละนี่แหละครับบ่แม่นลบหลุมอันนั้นล่องบวกเพราะเอิ้นทางหัวควยครับนะครับป้าสมบัติไปเสือกแล้วเนี่ยโอ้โอ้ยมันคือฟ้ามั่วใส่สมัย20ปีที่แล้วอันนี้จอดไว้เป็นอะไรสำหรับรถจอดรถปิกอัพเข้ามาฟรีต้องใส่มอไซค์คันนี้ออกไปบ่บ่แม่นจอดไว้ถิ่มเด้จอดไว้ใส่งานแน่ๆแต่ว่าถ้ารถปิกอัพฟรีก็ขี่มอไซค์เข้าบ้านจอดปิกอัพถิ่มจอดปิกอัพถิ่มบักใดมีปัญญาครับไปเสียบกุญแจค่าไว้พร้อมเออโข้างหัวควยดีวะมีไฟบลวดเนี่ยส
สมบัติปลายเสือกนี่แองว่ามันงัวปลาโลดบัดนี่ตื่นมึงเห็นแล้วว่าไปไกลเลยเด้โดดใส่เลยบ่ไฟนี่มันโดดใส่ก็ยังไฟหัวเทียนนี่เด้ห่วยปล่อยไฟไว้ครับเต้นตบใส่รถดิเอ้าบ่ต้องเปิดปั๊มหมดนะบ่อ้าเอาใหม่มากันไปบ่ล้างถังบ่ล้างมันเนาะว่าน้ำแห้งบ่ได้เปิดปั๊มเนี่ยโอ้ยเปิดออโต้ปั๊มออโต้เปิดกล้องก็มาแล้วเหรอทอพี่อีหัวครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ